ถึงความเดือดร้อนให้กับภาครัฐได้รับทราบที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะใช้ช่องทางการโทรศัพท์มาหมายเลข1111ของทำเนียบรัฐบาลหรือว่าเดินทางไปตามศูนย์ดำรงธรรมต่างๆนะทั้งในต่างจังหวัดหรือว่าที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็คือส่วนกลางนั่นเองแต่ว่าตอนนี้ค่ะหลายคนบอกว่าความเดือดร้อนเนี่ยมีทุกวันไม่ได้มีเฉพาะวันจันทร์ถึงศุกร์ซึ่งเป็นวันทำงานเท่านั้นวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการก็มีความเดือดร้อนเหมือนกันอาจจะอยากไปที่จะไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ล่ะค่ะรัฐบาลเขาเตรียมขยายพื้นที่นะไปเปิดศูนย์ดำรงธรรมหรือว่าศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เนี่ยตามห้างสรรพสินค้าต่างๆให้บริการประชาชนในช่วงของวันหยุดด้วยที่สำคัญถ้าใครบอกว่าไม่อยากเดินทางไปเลยเพราะว่าลำบากตอนนี้ค่ะเขามีการเตรียมพัฒนาเปิดเป็นแอปพลิเคชันนะคะเป็นการแจ้งข้อมูลข่าวสารแล้วก็รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนอีกหนึ่งช่องทางด้วยไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานกันค่ะจำนวนเรื่องร้องเรียนความเดือดร้อนของประชาชนกว่า 110,000 เรื่องในปี 2557 ผ่านศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีภายใต้การกำกับดูแลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากลายเป็นภาพสะท้อนถึงผลตอบรับที่ดีของประชาชนและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่มีอยู่มากและยังรอให้ภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ไขการทำงานของศูนย์บริการประชาชนในปี 2558 จึงเป็นปีของการยกระดับการทำงานให้เข้มข้นและเข้าถึงประชาชนที่มีความเดือดร้อนได้มากขึ้นการเตรียมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ตามห้างสรรพสินค้าจึงเป็นหนึ่งทางเลือกที่หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนำมาเพิ่มช่องทางการเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นรวมถึงการจัดทำแอปพลิเคชันให้ประชาชนสามารถร้องเรียนผ่านมือถือของแต่ละคนได้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีอยากเห็นการขยายผลในเรื่องต่างๆนี้มีช่วงวันหยุดเป็นต้นก็เลยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์การค้าหลายๆแห่งครับเสนอขึ้นมาจะเป็นศูนย์การค้าระดับกลางก็ได้ขนาดกลางที่จะเปิดบริการในช่วงวันหยุดนะครับเหมือนคล้ายๆธนาคารพาณิชย์เขาก็เปิดวันหยุดตามศูนย์การค้าทีนี้ของเรานี่ก็จะเป็นเรื่องของการให้บริการประชาชนคิดว่าถ้าเช่นไรคงจะเป็นช่วงก่อนสงกรานต์นะฮะก่อนสงกรานต์หรืออาจจะเร็วกว่านั้นนั้นการติดตามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนอย่างเช่น mobile application ติดตามทางโทรศัพท์มือถือซึ่งน่าจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตใกล้นะครับขณะที่ประชาชนที่ทราบข่าวต่างรู้สึกดีใจที่จะมีการเพิ่มช่องทางการให้บริการของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์มากขึ้นพร้อมเชื่อว่าศูนย์แห่งนี้จะสามารถเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริงก็ดีนะคะเพราะว่าบางคนทำงานจากจันทร์ถึงศุกร์เขาก็ไม่มีเวลาที่จะไปแต่ถ้าอยู่ในห้างหรือนอกราชการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่าจะได้ความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นได้อีกก็พอดีไอ้เรื่องกฎบัตรกฎหมายเรื่องฟ้องร้องนี่ไม่เป็นเลยแต่ได้เห็นทางทีวีเนี่ยประกาศท่านนายกเนี่ยเข้มแข็งมากแล้วก็ช่วยเหลือดีนะคะถึงได้มาติดต่อแล้วก็มาอย่างชนิดคนชราบ้านบางแคนี่แหละค่ะแม้ศูนย์บริการประชาชนจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนผู้เดือดร้อนได้กว่า90%ในปีที่ผ่านมาแต่การเพิ่มและการพัฒนาการให้บริการอย่างไม่หยุดยั้งของศูนย์แห่งนี้จึงถือเป็นความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาพร้อมบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์และคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ต้องการคืนความสุขให้กับคนไทยทุกคน